ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมสวัสดีนะคะคุณผู้ชมที่ชมทาง Facebook Live นะคะเสถียรธรรมสถานนะคะกับรายการธรรมสวัสดีไลฟ์นะคะรวมถึงทุกท่านธรรมญาตราที่อยู่ที่ธรรมศาลาเสถียรธรรมสถานแห่งนี้นะคะ4พฤษภาคมค่ะ2562วินาทีประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะซึ่งจะเป็นวันที่รวมจิตใจไทยทั้งชาตินะคะในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนะคะในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะคะแน่นอนว่าบุคคลที่จะร่วมประกอบพิธีอันสำคัญยิ่งกับเราในวันนี้นะคะกราบนมัสการค่ะคุณยายจ๋านะคะคุณยายแม่ชีเสถียรสันสนีเสถียรสุดค่ะธรรมสวัสดีนะคะวันนี้เป็นวันที่ประสบนิกรชาวไทยคงต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราจะเป็นหนึ่งในประสบนิกรชาวไทยที่อยากจะยกใจของเราในเรื่องอะไรบ้างนะคะในพระบรมราชาภิเษกนั้นก็เป็นเรื่องของขบวนการในการทำงานซึ่งคุณแม่ก็เชื่อว่ารัฐบาลได้กล่าวคำเชิญชวนพวกเราแล้วนะคะเดี๋ยวเวลา10 นาฬิกาวันนี้หน้าเสถียรธรรมสถานก็จะมีการถ่ายทอดสดแล้วเราก็จะสวดพุทธชัยมงคลคาถาไปพร้อมกับชาวพุทธทั้งหลายทั่วโลกเลยนะคะในทุกวัดในทุกสถานที่ปฏิบัติธรรมก็จะได้มีนัดหมายทำงานร่วมกันแต่ก่อนนั้น1 ชั่วโมงนี้คุณแม่อยากจะเชิญชวนให้พวกเราชาวไทยลองตั้งคำถามกับตัวเองลองดูนะคะท่านที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของท่านที่ท่านจะได้มีโอกาสเกิดและดำรงชีวิตอยู่ในวันฉัตรมงคลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10ซึ่งอีกไม่กี่นาทีเราก็ต้องเรียกอย่างนี้แล้วนะคะท่านอยากทำอะไรท่านอยากทำอะไรให้เป็นประวัติศาสตร์ในพฤติกรรมของท่านท่านลองนึกถึงการยกใจของท่านถ้าคุณแม่มีโอกาสที่จะเล่าให้ลูกหลานฟังคุณแม่ก็คงจะบอกว่าในวันฉัตรมงคลที่คุณแม่ได้มีโอกาสดำรงชีวิตในวัยนี้อายุขนาดนี้ที่เห็นพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกครั้งหนึ่งในชีวิตของคุณแม่ที่เป็นชาวไทยเป็นประสบนิกรชาวไทยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10ซึ่งคุณจะไม่มีวันนี้อีกแล้วนะวันนี้เป็นวันเดียวที่คุณมีอยู่คุณทำอะไรและคุณแม่จะเล่าให้ลูกหลานฟังว่าคุณแม่ทำอะไรเดี๋ยวเราจะคุยกันว่าถ้าวันนี้เราตั้งโจทย์ว่าเฮ้ยเราเกี่ยวเนื่องในการที่จะถวายพระพรเราทำอะไรเรามีพรอะไรจริงไหมผู้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราคุยกันตั้งแต่เมื่อวานนี้คุณแม่ก็ไกด์ให้แล้วนะว่าการมาปฏิบัติธรรมของคุณในวันนี้เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10ในวันฉัตรมงคลจริงไหมรัชกาลที่9วันฉัตรมงคลคือวันที่5นะแต่รัชกาลที่10คือวันที่4การมาบวชของผู้หญิง17ชีวิตที่จะบวชในบ่ายวันนี้เธอก็ต้องจำไว้เป็นประวัติศาสตร์ของเธอว่าเธอบวชในวันชาติมงคลอันนี้พอเข้าใจประเด็นแล้วนะทีนี้เรามาสร้างประวัติศาสตร์ของเราเอาไว้สำหรับในเสถียรธรรมสถานคุณแม่ก็มีสิ่งที่คุณแม่ตั้งใจที่จะเชิญชวนคนทุกคนที่อยู่ในเสถียรธรรมสถานที่พูดถึงเรื่องการจะมีก้าวย่างในทศวรรษที่4ของเราที่เกี่ยวเนื่องกับวันฉัตรมงคลซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันตอนนี้มีคนดูเราอยู่หรือเปล่าคะถ้ามีคนดูอยู่อย่าเพิ่งทิ้งไปไหนนะคะเราจะพูดในมิติของการปฏิบัติในสิ่งที่เราควรจะกระทำอย่างยิ่งในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในประสบนิกรของพระองค์ท่านค่ะค่ะเชื่อว่าหลายๆท่านในที่นี้นะคะคุณยายก็มีความรู้สึกปลื้มนะคะแล้วก็
ในโดยส่วนตัวที่คุณยายถามนะคะว่า เรารู้สึกอย่างไรและการปฏิบัติอะไรในวันฉัตรมงคลคือนับเป็นความโชคดีของทุกคนในที่นี้ในวันนี้คือเราสามารถร่วมเจริญสติและภาวนาไปพร้อมกันในวินาทีที่สำคัญของประวัติศาสตร์โชคดีจังเลยค่ะคุณยายที่วันนี้ได้อยู่ที่เสถียรธรรมสถานเพราะว่าเวลา 10:09 นได้ร่วมกับคุณยายนะคะเมื่อกี้ก็ยังพูดกับหมอเพื่อนว่าวันนี้อย่าเอานะอย่าเอาทีเดียวต้องอินเลยและต้องอินเนอร์ด้วยข้างในด้วยไม่ใช่แค่เพียงอ่านข่าวฟังแล้วก็ไม่เกี่ยวกับเราเกี่ยวด้วยค่ะและเป็นโอกาสที่ดีในครั้งหนึ่งที่ท่านได้มีโอกาสร่วมสมัยกับพระองค์ท่านโดยเฉพาะเรื่องพฤติกรรมของเราชาวไทยถ้าตอนนี้ถ้าชาวไทยเนี่ยที่มีความกตัญญูกตเวทิตาคุณนะแล้วเราตั้งใจจริงๆนะจะทำให้สังคมเราดีขึ้นไม่ว่ารัฐบาลไหนจะมานะแล้วทำกันพร้อมเพรียงในวันนี้เลยนะในวันฉัตรมงคลเนี่ยรับรองได้เลยนะสังคมไทยดีขึ้นเลยไหมเอาเงียบเอาแค่ในเสถียรเนี่ยค่ะถ้าคุณแม่ประกาศเมื่อกี้นี้ก่อนเข้ารายการว่าคุณแม่ตัดสินใจแล้วนะที่คุณแม่จะใช้กาละเนี้ยขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสเมื่อเช้านี้ก่อนที่เราจะได้ยินเสียงสวดมนต์ในเสถียรคุณแม่เนี่ยปฏิบัติโดยวิธีการออกมารดน้ำต้นไม้ตอน4:00หลายคนอาจจะสังเกตได้ว่ามันจะมีเสียงรดน้ำต้นไม้เพราะคุณแม่มีความรู้สึกว่าต้นไม้ก็น่าจะได้รับโอกาสนี้ด้วยงั้นใครเดินผ่านต้นไม้ที่หิวโหยที่แห้งก็ต้องกลับไปทำกุศลกับต้นไม้จริงไหมคือรดน้ำต้นไม้ทีนี้เอาเรื่องต้นไม้เสถียรก็จะมีต้นไม้เยอะนะคะใครที่จับสายยางรดน้ำต้นไม้เนี่ยเป็นคนมีบุญทั้งนั้นแหละเพราะอะไรเพราะต้นไม้ให้ประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะกับเราในฐานะของผู้รดต้นไม้แต่ให้ประโยชน์กับโลกเลยถ้าเราจะมีพระมหากษัตริย์ของเราก็ต้องเป็นพระมหากษัตริย์ที่ให้ประโยชน์กับโลกใบนี้จริงไหมจริงไหมคะเราลองดูพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9พระองค์เป็นราชาของโลกเลยนะค่ะเนี่ยถ้าเรามองอย่างเนี้ยเราจะรู้สึกว่าโอ้มันตื่นเต้นนะกาละเนี้ยแล้วก็เมื่อกี้นี้ก่อนเข้ารายการคุณแม่ก็ประกาศให้คนในเสถียรรับทราบว่าคุณแม่ตัดสินใจแล้วนะที่จะสร้างพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์องค์ใหญ่เลยถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะซึ่งเมื่อวานนี้คุณแม่ไกด์ให้พวกเราฟังแล้วว่าคุณแม่ขึ้นไปอธิษฐานจิตใช่ไหมวันพระคุณแม่ขึ้นไปอธิษฐานจิตที่ใดที่มีความมืดขอให้มีแสงสว่างแห่งปัญญาที่ใดที่มีความหิวโหยขอให้มีการให้อย่างมีปัญญาที่ใดที่มีความขัดแย้งขอให้มีความสามัคคีธรรมนี่คือการอธิษฐานของคุณแม่นะและคุณแม่ก็จะสร้างพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ซึ่งเป็นโพธิสัตว์ในการฉุดช่วยโลกใบนี้ด้วยหัวใจของแม่คือหัวใจของผู้รับใช้นี่เป็นการตัดสินใจในวันฉัตรมงคลซึ่งจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตของคุณแม่พรุ่งนี้คุณแม่อาจจะตายแต่คุณแม่ตัดสินใจแล้วทุกอย่างมันจะดำเนินไปตามการตัดสินใจซึ่งเมื่อวานนี้คุณแม่รับผู้ปฏิบัติธรรมว่าสำคัญมากนะการตัดสินใจอะแต่คนนึกไม่ทันคุณแม่หรอกแล้วคุณแม่ก็ขึ้นไปอธิษฐานจิตวันนี้จะเป็นวันที่เสถียรธรรมสถานจะก้าวไปด้วยหัวใจแม่และหัวใจโพธิสัตว์อย่างเต็มรูปแบบเลยซึ่งที่ทำมานี่ก็2ปีที่ระลึกถึงการสวรรคตของพระราชาที่มีหัวใจโพธิสัตว์เนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นว่ายากยังไงเราก็ทำได้เราสร้างอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตถวายพระองค์ท่านได้คนเข้าออกในเสถียรมากมายเราบวชพุทธสาวิกานับพันชีวิตนะไม่ใช่พันเศษๆนะ 1,100 กว่าชีวิตแล้วและจะจังทำต่อไปแล้ววันนี้ก็ยังบวชอีกและจะทำอย่างนี้ต่อไปสิ่งที่คุณแม่คิดว่าคนในเสถียรธรรมสถานต้องตื่นตัว
คือการต้องยกตัวเองให้อยู่เหนือเงื่อนไขของความเห็นแก่ตัวจะมาอยู่กับอย่างสเปะสปะใครอยากทำอะไรทำไม่ได้ละมันเป็นก้าวที่สำคัญละพลังพละมันต้องมาละกำลังมันต้องมาละเราจะปล่อยให้พระองค์ทรงงานหนักโดยไม่มีพวกเราที่จะรวมกำลังกันลุกขึ้นมาขนขวายในการเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยไม่ได้ล่ะจริงไหมอ่ะจริงไหมลูกตอบได้ถ้าจริงสาธุสาธุคุณแม่เอา300คนในบ้านเราเนี่ยแหละเนี่ย300คนที่อยู่กับเราเนี่ยขณะเนี้ยเดี๋ยว10โมงเนี่ยเราจะเข้าการตัดสินใจตัดสินใจยังอะลูก ขอเห็นกับตัวเหมือนเดิมอันเนี้ยไม่เอาแล้วและถ้าเผื่อเราไม่เห็นแก่ตัวแล้วเราพึ่งตัวเองได้แล้วเราจะให้คนอื่นเป็นคุณแม่บอกเลยว่าการจัดเลี้ยงงดการจัดเลี้ยงสิ่งที่เป็นไปเพื่อการฆ่าเลยนั้นใครจะมาทำบุญในเสถียรธรรมสถานขอปฏิเสธการฆ่าเลยเห็นไหมมันเริ่มได้ก่อนใครมันก็ไม่รู้สึกใช่ไหมว่าตัวเองจะต้องทำแต่วันนี้คุณแม่บอกแล้วว่าการจัดเลี้ยงในเสถียรธรรมสถานต้องประกาศละว่าเราจะไม่บริโภคอาหารที่มาจากการเบียดเบียนอ่ะนี่เป็นเรื่องที่หนึ่งแล้วนะคะเรื่องที่สองเราจะให้ได้มากกว่าที่เคยให้เราบริโภคอาหารมื้อนี้เป็นไปเพื่อการดำรงอยู่ของชีวิตที่ละราคะโทสะโมหะแล้วให้ได้มากกว่าที่เคยให้อะไรได้บ้างอันนี้เป็นการปฏิบัติถวายเป็นพระราชกุศลนะครับแล้วก็จากวันนี้5พฤษภาคม4พฤษภาคมไปถึง4พฤษภาคมปีหน้าเราจะเห็นพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกณเสถียรธรรมสถานสาธุโดยพวกเราทุกคนด้วยลูกค่ะโดยพวกเราทุกคนที่ไม่ทิ้งขว้างวันละ10บาทเนี่ยนี่ถือเป็นครั้งแรกที่มีการมาลงทะเบียนแล้วเกือบ 100% น่ะของคนที่ทำบุญโดยที่ตั้งใจว่าจะไม่ทิ้งขว้างแล้วก็จะรักกันให้อภัยกันเกื้อกูลกันไม่ทิ้งขว้างวันละ10บาทเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งนับจากวันนี้เพื่อสิ่งนี้เลยค่ะเพื่อสิ่งนี้เลยเราจะลองดูเลยว่าสายตาของพระโพธิสัตว์ที่มองมาอย่างเราเราจะมีมณฑลเนี่ยค่ะเนี่ยจะมีกี่ไร่เนี่ยมณฑลเนี่ยค่ะเป็นไปเพื่อการฉุดช่วยโอ้คุณแม่พูดคุณแม่ยังขนลุกเลยว่าความปิติมันแปลว่าอย่างนี้เองมันแปลว่าคุณต้องตัดสินใจทำอะไรที่มากกว่าการทำเพื่อตัวเองเพื่อความเห็นแก่ตัวลูกคุณแม่เชิญชวนนะติดตามต่อไปนะคะวันนี้เป็นการประกาศสาธารณะเลยนะแล้วก็อยากเชิญชวนลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่กันใน LINE เนี้ยใน SDS Face นี่แหละขอให้ร่วมอนุโมทนาต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่เราเกี่ยวเนื่องด้วยพฤติกรรมไม่ใช่แค่รอดูข่าวในพระราชสำนักแล้วไม่เกี่ยวกับเราโอ้โหคุณแม่เห็นเขาส่งข่าวให้คุณแม่นะตอนที่พระเจ้าอยู่หัวสมกอดโอ้โหแบบเนาะพระราชินีก้มกราบสมเด็จพระราชวงศ์เนี่ยค่ะสิ่งเหล่านี้มันจะยุติคำคอรหาได้นะเจ้าค่ะแล้วเราต้องทำเราจะทำให้บ้านเมืองเราแตกแยกทำไมสิ่งที่สำคัญที่สุดมันน่าจะเป็นวันที่เรารักกันเนาะวันฉัตรมงคลปีนี้ปีแรกนะคะปีแรกหนูรู้ไหมเนี่ยวันนี้วันฉัตรมงคลเนี่ยหนูรู้ป่ะเอาถามก่อน เออชักงงชักงงรู้ไหมเออถ้าราชการที่10ก็วันที่5ค่ะพฤษภาเออเพราะฉะนั้นเราลองดูสิเราลองดูว่าเราจะยกใจเราเรื่องอะไรได้บ้างตอนนั้นเราก็อาจจะไปเป็นวุ้นอยู่ที่ไหนไม่รู้เรื่องนะตอนนี้นี่โตแล้วเนี่ย69ปีแล้วบ้านเมืองเราต้องการการสามัคคีไหมต้องการมากต้องการความรักไหมต้องการความแข่งแย่งไหม
ไม่ต้องการต้องการการจับจ้วงไหมไม่ต้องการต้องการความกตัญญูไหมต้องการเจ้าค่ะต้องการชีวิตที่เป็นอิสระจากทุกข์หรือไม่ต้องการเจ้าค่ะก็ต้องการก็ทำสิลูกร่วมสมัยเลยทำเลยลูกอ่ะใครจะทำบ้างยกมือขึ้นสาธุเห็นไหมไม่มากก็น้อยคุณตัดสินใจเลยว่าคุณจะมีประวัติศาสตร์เรื่องอะไรในนามของเสถียรธรรมสถานตัดสินใจในการสร้างพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ยกใจของเราให้มีหัวใจของโพธิสัตว์คนที่มาในเสถียรธรรมสถานจะเข้าใจเรื่องหัวใจของพระโพธิสัตว์เราลองใช้วันนี้24ชั่วโมงนี้ฝึกที่จะยกใจของเราให้มีแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวในใจของเราคนที่นินทาว่าร้ายมาจากความระแวงและกลัวทั้งสิ้นหรอก และกรุณากันอย่างลึกซึ้งมีมหากรุณาเลยในพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ในเพศแม่แม้แต่การตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็จะขอตรัสรู้ในเพศแม่เนี่ยองค์เนี้ยที่เราตัดสินใจสร้างแล้วเนี่ยวันเนี้ยยากยังไงก็จะทำให้สำเร็จและหากุศโลบายในการชุดช่วยหากุศโลบายในการทำของยากให้ง่ายได้เป็นปาฏิหาริย์หลายคนอาจจะบอกว่าทำได้จริงๆเหรอครับคุณแม่เนี่ยนั่งมองตาแป๋วจริงเหรอคะติดตามตอนต่อไปเดี๋ยวเธอก็จะเห็น เธอจะเห็นความกตัญญูที่เป็นรูปธรรมเธอจะเห็นการฉุดช่วยที่มากกว่าการให้ในอดีตที่ผ่านมาของเราแต่เราต้องได้รับความร่วมมือจากคนในเสถียรธรรมสถานทุกคนและถ้าเผื่อใครให้ความร่วมมือคนนั้นก็ถือเป็นทีมเวิร์คใครที่ไม่ให้ความร่วมมือคุณแม่ก็ถือว่าความเห็นแก่ตัวของเขายังมีอยู่ซึ่งอันนี้ต้องมีหิริคือความละอายและเกรงกลัวต่อบาปคือมีโอตปะด้วยพระสงฆ์นิกรชาวไทยวันนี้อย่าเฉลิมฉลองด้วยเรื่องอื่นเลยลูกขอให้ปฏิบัติบูชาในสิ่งที่ควรบูชาในวันนี้เพราะเธอจะพูดได้ว่าเธอได้ร่วมสมัยแล้วเดี๋ยวเวลาที่รวมการเฉพาะกิจถ่ายทอดมาคุณแม่ก็จะเปิดทั้งวันเลยนะคะเราจะได้ร่วมเลยวันนี้เราจะได้สวดมนต์ชุดใหญ่กันเลยค่ะที่พระมหาเจดีย์พระอริยธารามหาโพธิสัตว์ในเวลาที่สมควรต่อเนื่องและเชื่อมั่นว่าคุณจะจำสิ่งนี้ไปจนขอโทษนะคุณได้เล่าให้ลูกหลานคุณฟังว่าคุณได้ทำอะไรที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่ได้ชื่อว่ามาบวชไม่ใช่ได้ชื่อว่ามาปฏิบัติแต่คุณจะปฏิบัติไปอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตของคุณอย่างไรอันนี้น่าสนใจหนูตัดสินใจจะทำอะไรกำลังจะถามคุณยายอยู่เลยเจ้าค่ะ ว่าบุคคลที่นั่งอยู่ตรงนี้กับเราที่ธรรมศาลารวมถึงคนที่ชม Facebook Live ในขณะที่ฟังเราไปด้วยมันมีวิธีอะไรที่ทำให้ในขณะนั้นได้เกิดปาฏิหาริย์แห่งการละซึ่งความเห็นแก่ตัวได้บ้างคะคุณยายคุณยายว่ามันต้องมาจากความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จตั้งใจมั่นค่ะเช่นเราเป็นคนมักง่ายขี้เกียจผัดวันประกันพรุ่งถ้าเราตั้งใจมั่นว่าวันนี้เราจะยกใจของเราให้อยู่เหนือเงื่อนไขของความเห็นแก่ตัวเราก็ต้องหากุศโลบายเช่นคนขี้เกียจไม่ยอมตื่นเช้าก็จะต้องนอนเร็วนึกออกไหมคะคือมันต้องเปลี่ยนเหตุอะนอนเร็วเช่นเมื่อวานนี้ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหมด200กว่าชีวิตขึ้นนอนในธรรมาสมไม่ได้เอาเข้าไปในอาคารเก่าเลยทุกคนอยู่ธรรมาสมคุณแม่ได้รับรายงานว่าในธรรมาสมหลายห้องร้อนเพราะอยู่ทางฝั่งทิศตะวันตกแล้วเราไม่ได้ติดแอร์เขาต้องเปิดประตูเปิดมุ้งลวดให้ลมเข้าเขาต้องออกมาเดินจงกรมตรงระเบียงเขาต้องลงมาแช่เท้าในบ่อน้ำซึ่งคุณแม่ได้รับรายงานนะคะค่ะว่าถ้าเราออกจากห้องแล้วเรามาเดินปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในส่วนที่ลมมันผ่านได้แล้วเรากลับไปนอนเมื่อลมมันเข้าไปเป็นไงคะมันเปิดพัดลมเนี่ยเอาความร้อนออกแล้วเนี่ยเราก็จะปรับตัวได้คุณแม่อยากจะบอกว่านี่คือการใช้ปัญญาในระดับพื้นฐาน
ของการเปลี่ยนร้ายกายดีเนี่ยแค่เนี้ยไม่ใช่นั่งบนนอนไปด่าไปไม่มีแอร์เลยแต่เย็นได้โอ้จริงๆแล้วเมื่อวานนี้ขอบอกเลยนะคุณแม่ฮึกเหิมมากเลยตอนที่เข้าไปช่วยการรดน้ำต้นไม้อ่ะถ้าคุณแม่ได้ยินแม่ชีบางคนเนี่ยเวลาแก้ปัญหามันมีอคติมันมีอคติมันจะแก้ปัญหาเนี่ยแต่มันมีอคติมันจะเป็นปัญหาซ้อนปัญหาคือคนที่แก้ปัญหาอย่างมีอคติจะทำปัญหาซ้อนปัญหาแล้วคุณแม่มีกรุณาเลยให้อภัยแล้วอยากช่วยว่าให้เธอคิดใหม่อะไรที่พวกเธอไม่ไหวคุณแม่ลงช่วยเลยค่ะแล้วคุณแม่เนี่ยอยู่กับสายยางตั้งแต่ตอนที่คุณแม่ลงมาตั้งแต่ขัดพื้นเลยนะฮะเนี่ยที่เขานั่งกันเนี่ยฮะคุณแม่ฉีดน้ำมีคนมาขอถ่ายรูปคุณแม่บอกฉันจะให้เธอถ่ายรูปแต่เธอต้องช่วยฉันขัดพื้นก่อน เดี๋ยวต้องทำสัญญานะเดี๋ยวต้องมาเนี่ยมันถามหาไม่กวาดหาอะไรคุณแม่ไปหาเองด้วยแล้วคุณแม่ก็ทำเนี่ยคุณแม่ขัดเนี่ยคุณแม่ใช้ตรงเนี้ยเป็นเซ็นเตอร์ก่อนศาลาเนี่ยเพราะคุณแม่รู้ว่าเดี๋ยวแม่ชีข้างหน้าจะต้องลงทะเบียนคน200คนที่สมัครคุณแม่รับใช้พวกเธอก่อนเลยอันนี้ไม่ได้พูดเอาบุญคุณนะเธอก็เห็นว่าคุณแม่ก็ตัวเปียกแต่คุณแม่สนุกนะคุณแม่เป็นคนทำงานสนุกแล้วคุณแม่ลดตัวตนไม่มีใครรู้หรอกว่าคุณแม่เป็นคนขัดพื้นให้เธอนั่งอ่ะแต่เธอต้องรู้นะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่รู้สึกขอบคุณอ่ะที่พวกเธอมาทำให้พวกเราได้มีเสถียรธรรมสถานอ่ะเราจะสร้างตรงนี้ทำไมอ่ะถ้าเราจะไม่รับใช้หรือช่วยคนอ่ะมันก็เป็นเมนชั่นแค่คุณแม่อยู่ก็พอแล้วอ่ะถูกไหมล่ะแต่อันนี้มันเป็นบ้านของคนทุกคนอ่ะฉะนั้นถ้าใครมาไม่วันนี้พอเข้ามาแล้วต้องช่วยขัดไปกับเราก็จะอุ้ยทำงานที่นี่มันสนุกอ่ะมันไม่ทำงานไปตกนรกไปเธอว่าจริงไหมเธอเก็บใบไม้เมื่อเช้าสนุกไหมลูกสนุกไหมคะสงบไหมหรือเธอบอกทำไมกูต้องเก็บเธอก็ไม่เป็นวันชัดมงคลเลยอ่ะมันต้องเป็นมงคลน่ะเธอถูสนุกไหมถูเอาหรือถูให้เกี้ยงเกลากวาดน่ะเอาหรือกวาดทิ้งนี่ไงก็นี่ไงลูกก็ทำไปด้วยกันนี่ไงแล้วสุดท้ายเลยคุณแม่เชื่อว่าเสถียรจะกลายเป็นที่พึ่งเพราะเธอพึ่งได้เธอพึ่งได้ลูกหลานเธอก็มาพึ่งจริงป่ะจริงค่ะจริงอยู่แล้วลูกเธอไปบอกเลยนะจะทำบุญเท่าไหร่หรือไม่ทำเธอก็นอนธรรมาสมกันมาแล้วแหละสุดท้ายเลยคือเห็นเลยแหละว่าเธอจะส่งธรรมาสมให้สะอาดกว่าตอนที่เธอเข้าอีกเธอทำไหมอันเนี้ยเรียกว่าก้าวยังยกใจออกจากความเห็นแก่ตัวหรือยังเห็นไหมนี่ไงทำตัวอย่างเนี่ยคุณแม่ก็เอาตัวอย่างจากใกล้ๆนี่แหละคุณยายเจ้าขาแล้วถ้าอยู่ที่บ้านแล้วเจ้าคะคือต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ร้อนที่สุดในบรรดาศตวรรษ100ปีมานี้วันนี้ปลูกต้นไม้เลยค่ะค่ะสักต้นหนึ่งวันฉัตรมงคลปลูกอะไรก็ได้มีเป้าหมายแล้วนะคะลดโลกร้อนได้ด้วยค่ะของเราวันนี้นะคะแม่ชีปาดไปลุยแล้วค่ะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะเอาพวกเราเนี่ยเข้าไปช่วยปลูกต้นไม้ข้างในแต่ก่อนปลูกพระเจ้าสอนว่าละอกุศลก่อนทำกุศลจริงไหมเมื่อวานคุณแม่เดินเข้าไปโอ้โหยังก็สุสานต้นไม้อะน้ำอยู่แค่ตรงนี้ต้นไม้อยู่แค่ตรงนี้ไม่มีคนวักน้ำรดอ่ะบวชกันมาเนี่ย81ชีวิตนะเดือนที่แล้วอ่ะ81ไม่ชีเต็มบ้านเลยต้นไม้ตายสักครึ่งแล้วเธอเห็นไหมคุณแม่เปลี่ยนร้ายกายดีเมื่อวานคุณแม่เข้าไปเนี่ยคุณแม่ช็อกออกมาเลยอ่ะคุณแม่ไม่เคยเดินเข้าไปข้างในแบบนี้เลยพอดีมันมีเพื่อนฝรั่งที่จะต้องมาทำงานวิสาขาบูชาจะต้องผ่านเวียดนามแล้วแวะมาแล้วเขาถามหาบ้านสายสัมพันธ์คุณแม่ก็เลยพาไปดูบ้านสายสัมพันธ์ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นบ้านที่นักบวชอยู่โอลันลามากโอลันลาจริงๆมันทำให้คุณแม่รีบเลยว่าคุณแม่คงสอนทีละคนไม่ได้แล้วอันนี้ต้องใช้คำสั่งและประกาศว่าวันนี้ปลูกต้นไม้ในทั้งหมดเดี๋ยวจะเข้าไปปลูกต้นไม้กันค่ะตอนนี้แค่เพียงอะไรก่อนคะเอาต้นไม้ที่ตายออกก่อนค่ะ
ถึงจะมีที่ว่างแล้วเอาให้รอดนะรุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรฮะฉัตรมงคลไม่ต้องสอนอะไรกันเยอะเลยฮะรุ่นนี้ค่ะตกลงจะรดน้ำต้นไม้ทุกวันไหมลูกสาวๆรดไหมคะอาสาทุนี่ไงฉันก็ชวนฉันก็ทำให้เห็นแหละรดต้นไม้เถอะมาก่อนที่จะหมดขอโทษนะฤดูแล้งเขาบอกว่ากลางเดือนก่อนจะหมดฤดูแล้งทำต้นไม้ให้ชุ่มฉ่ำจ้ะแต่ถ้าอยู่บ้านแล้วนั่งร้อนๆค่ะคุณยายอยู่บ้านค่ะแล้วมันร้อนแล้วการที่เราเปิดแอร์ก็ยิ่งทำให้มันร้อนเข้าไปใหญ่ถ้ามันปิดแอร์แล้วเนี่ยเรามีวิธียังไงไหมคะคุณยายก็เสถียรธรรมสถานในทุกอาคารก็ไม่ได้ติดแอร์แบบเนี่ยก็นั่งกันอยู่ก็แต่เข้ามาแล้วเย็นมากด้วยต้นไม้ที่เยอะนะคะโหเมื่อเช้านี้ตอนรดน้ำต้นไม้คุณแม่แบบแทบจะเรียกว่าคุยกับเทวดาเลยอะที่เนี่ยมีเทวดาเพราะต้นไม้เยอะไงลูกเทวดาก็มีสัมมาทิฏฐิเดี๋ยววันนี้ก็จะเดี๋ยวก็จะชุมนุมเทวดาลงมาฟังธรรมมาวันพระก็ชุมนุมเทวดาใช่ไหมคือจะแสดงธรรมก็ชุมนุมเทวดาคือที่ไหนที่เย็นน่ะเทวดาสัมมาทิฏฐิเยอะที่เนี่ยเยอะเยอะแบบกล้องทางวิทยาศาสตร์จับได้เลยไม่ใช่แค่เพียงเราพูดกันที่เห็นพี่บอยเอากล้องมาจับแล้วก็เป็นตัวเหมือนตัวคนที่อยู่ที่ต้นไม้นะคะอันนั้นก็แค่เป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ให้เห็นแต่ที่เนี่ยเราพูดกันมาแล้วว่าที่ไหนมีพระบรมสารีริกธาตุที่นั่นมีเทวดารักษาแล้วเราก็ทำวัดสวดมนต์กันทุกวันที่นี่ไม่ว่างจากการสวดมนต์เลยเทวดาก็ลงมาฟังธรรมอยู่แล้วอ่ะพระพุทธเจ้าก็เป็นพระบรมครูของมนุษย์และเทวดาอยู่แล้วก็เมื่อเช้านี้เขาก็แสดงธรรมกันอยู่นะเนี่ยคน200คนเนี่ยสวดมนต์อยู่อานาปานสติเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ตัวทั่วพร้อมว่าหายใจเข้ายาวจริงเปล่าล่ะลูกหายใจออกยาวก็รู้ตัวทั่วพร้อมว่าหายใจออกยาวก็เนี่ยเราก็ฝึกเจริญอยู่จริงไหมล่ะก็ทำกันอยู่หลั่นล้าล่าเริงทำเถอะมันฉัตรมงคลนี่แหละอย่าเป็นคนด้อยโอกาสอยู่ในท่ามกลางโอกาสวันนี้คุณแม่จะชวนพวกเราพระองค์ท่านเนี่ยสนใจเรื่องจิตอาสาด้วยหัวใจใช่ไหมค่ะอ้าวใครมีเสื้อจิตอาสาแล้วยกมือขึ้นอ้าวใครยังไม่มีเสื้อยกมือขึ้นจิตอาสาไหมเนี่ยถ้าอยากถวายอะไรพระองค์เนี่ยทำงานจิตอาสาพระองค์เป็นผู้ก่อตั้งเนี่ยเห็นพระองค์ทีใส่หมวกจิตอาสาคุณแม่ยังโอ้ยังแบบเออยกย่องนะพ่อทำอะไรทำมอดเนี่ยเราทำหมดละจิตอาสาวันนี้ใครยังไม่ได้กวาดบ้านยกมือขึ้นเอากวาดหมดเลยเอาสาธุสาธุสาธุลูกทุกบ้านจ้าดีจังดีจังสะอาดเลยซึ่งในวันนี้นะคะก็หลายๆท่านคงได้ไปแล้วว่าในขณะที่เรากำลังนั่งฟังคุณยายจ๋าอยู่นะคะแค่เราตั้งมั่นหนึ่งเลยคือจิตตั้งมั่นนะคะมีกุศโลบายนะคะแค่นั่งอยู่เฉยๆนะคะการคิดที่เริ่มเป็นระบบมากขึ้นจะทำให้เราจัดเรียงชีวิตได้ง่ายขึ้นถ้าคุณแม่จะชวนหมอเพื่อนค่ะหมอเพื่อนเป็นลูกศิษย์ไปอินเดียมาแล้วรู้แล้วว่าคุณยายเป็นมะเร็งรู้แล้วว่าคุณยายนอนแอคทีฟรู้แล้วว่าสเต็มเซลล์ในตัวคุณยายเยอะไปหมดรู้แล้วว่าเซลล์ในตัวคุณยายมีอายุอ่อนกว่าวัย12ปีเพราะเขาเป็นหมอเขาเป็นคนเจาะเลือดไปเช็คค่ะใช่ไหมเซลล์ออร่าและอ่อนกว่าวัย12ปีค่ะเห็นไหมเนี่ยหมอพูดที่คุณยายก็จะชวนอ่ะหมอกลับบ้านหายไปนานนะคะไปเรียนต่อไปทำงานอะไรก็ว่าไปตอนนี้กลับบ้านถามว่าหมอเพื่อนจะมาทำอะไรกับ Mindfulness Hospital ในวันฉัตรมงคลก่อนตัดสินใจคิดทบทวนให้ดีแล้วเดี๋ยวตอบคุณยายวันฉัตรมงคลประกาศเลยจะทำอะไรกับ Mindfulness Hospital โจทย์คุณยายยากเสมอเลยนะคะก็อย่างที่ได้เรียนคุณยายแล้วว่าในช่วงที่ผ่านมาค่ะคุณยายตั้งแต่ช่วงที่ไปที่อินเดียปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ไม่ได้มีโอกาสไปกับคุณยายนะคะปีหน้าอยากที่จะไปร่วมด้วยนะคะถ้าคุณยายยังจะมีแผนในการยังจะมีแผนการในการไปอยู่ซึ่งในศาสตร์ของที่เราดูคือเวชศาสตร์ชะลอวัยนะคะคือทำยังไงให้เด็กแต่มีคุณภาพคือแก่นะคะ
แต่ไม่ป่วยนะคะซึ่งก็ตรงกับ Mindfulness Hospital นะคะซึ่งเป็นการรักษาโดยที่ไม่ได้มียานะคะหรือไม่ได้มีอุปกรณ์ทางการแพทย์แต่ทุกครั้งที่ส่งคนไข้มานะคะธรรมชาติบำบัดนะคะไมเกรนหายนะคะทุกอย่างดีขึ้นคุณยายขาคุณแม่ซึ่งปวดไมเกรนตลอดเวลานะคะทานยาไมเกรนตลอดวันหนึ่งทานประมาณ3รอบค่ะแต่พอมา Mindfulness Hospital แล้วก็ใช้ธรรมชาติบำบัดนะคะการรับประทานอาหารที่ถูกหลักนะคะกลับกลายเป็นตอนนี้คือไม่ต้องมียาไมเกรนเลยถึงแม้กระทั่งปวดศีรษะก็ไม่ต้องกินนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งในปัจจัยที่เรามองว่าวิทยาศาสตร์จะเป็นอีกหนึ่งตัวถ้ามาซัพพอร์ตคุณยายในของ Mindfulness Hospital ด้วยหลักการแพทย์ของแนวใหม่เวชศาสตร์ชะลอวัยนะคะก็จะได้มาผนวกกันจะได้ทำให้สิ่งที่เสถียรธรรมสถานทำอยู่ทุกวันนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วอธิบายได้ทั้งหมดในหลักของวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะเราก็จะได้นำมาชี้แจงแล้วก็ส่งต่อนะคะสิ่งที่คุณยายทำทุกวันเมดิเทชันหรือสมาธิก็อย่างที่บอกแล้วว่าเซลล์คุณยายอ่อนลง10ปีนะคะและฮอร์โมนความสุขก็พุ่งพล่านนะคะนั่นคือสิ่งที่เราบุคคลภายนอกขาดไปนะคะซึ่งถ้าตรงนี้ถ้าเราสามารถนำมาประยุกต์ควบคู่กันว่าถ้าใครทำแล้วเกิดผลดีจับต้องได้ทางวิทยาศาสตร์แล้วนำมาบอกกันได้ก็อยากที่จะช่วยทาง Mindfulness Hospital ค่ะคุณยายสาธุนี่ไงตัดสินใจแล้วที่จริงเขาตัดสินใจก่อนอยู่แล้วเพราะว่าแม่ก็มาหายป่วยเนี่ยด้วยธรรมชาติบำบัดซึ่งคุณแม่เนี่ยเซลล์อายุอ่อนกว่า12ปีเพราะคุณแม่ใช้ธรรมชาติบำบัดเนี่ยหลายคนถามว่าฉันทำอะไรเฮ้ยฉันไม่ใช่นั่งเสกหลับตานะฉันก็ทำงานนี่แหละแต่มีออร่าเพราะฉันก็ทำงานอยู่ในกุศลแบบล่าเริงปิดประตูอกุศลเห็นไหมแล้วก็ทำกุศลให้ถึงพร้อมรักษาใจให้ขาวรอบนี่ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์วันนี้พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ต้องประกาศตัวเป็นพุทธมามกะเนี่ยทำไมไม่นึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะเป็นชาวพุทธที่ดีเราต้องหยุดชั่วทำกุศลและรักษาใจให้ขาวรอบรับรองเซลล์เธอก็อ่อนกว่าวัย12ปีแต่ว่าถ้าหมอเพื่อนจะมาเป็นในฐานะเป็นหมอนะฮะค่ะไอสิ่งที่ให้อยู่เนี่ยคุณยายทำให้อยู่เลยนะคะเพราะตอนนี้เราจะบอกว่า Mindfulness Hospital ของเราเนี่ย1ไม่ใช่เป็นที่ที่เอาคนป่วยมาแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นโรคอะไรเรารักษาคุณแต่คุณจะหายไม่ขึ้นอยู่กับคุณเห็นไหมธรรมชาติบำบัดเนี่ยทุกคนสามารถใช้เป็นไปเพื่อไกด์ตัวเองได้และเราอยากจะให้ทุกคนได้รู้ว่าเราจะให้ได้มากกว่าที่เคยให้ถ้าหมอเพื่อนบอกจะมาทำเรื่องนี้เราก็จะถามเขาว่าจัดเวลายังไงเดือนละกี่วันอันนี้ลงรายละเอียดงานถามแทนทางบ้านไงคุณยายถามออกสื่อเลยนะเจ้าค่ะอ้าวโหแสดงว่าต้องจัดเตรียมแล้วนะเจ้าค่ะก็ช่วงเวลาที่ผ่านมา5เดือนนี้คือเปิดศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยที่พญาไท2แล้วเผอิญว่าเป็นผอศูนย์เลยไม่ค่อยได้มาค่ะก็เลยแจ้งกับพี่นายว่าหลังพฤษภาคมจะได้มีโอกาสช่วยคุณยายมากขึ้นนะคะซึ่งในใจก็คิดว่าใน1ครั้งต่อ1เดือนเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นขอติดตามนะคะจะพบกับมหาผอที่โรงพยาบาลอื่นเขาจ่ายเงินนะคะแต่ที่นี่ใช้ฟรีค่ะก็จะเป็น1วันใน1เดือนที่เราจะบอกเลยว่าถ้าใครสนใจเรื่องเวชศาสตร์ชะลอวัยก็เจอกับหมอเพื่อนได้ตั้งแต่1รายการวิทยุเนี่ยค่ะพูดผ่านเลยค่ะคือสอนกันเลยค่ะเราเคยทำมาแล้วนะคะ4ครั้งในแต่ละเดือนวันนั้นก็คนไปดูย้อนหลังเยอะนะคะแล้วจากนั้นเราก็จะเปิดเป็นคลินิกเล็กๆนะคะที่เราสามารถที่จะดูแลคนที่กำลังมีคำถามแล้วก็ทำไปด้วยกันเพราะตอนนี้หมอเพื่อนเอาไปแล้วหมอเพื่อนไม่ได้รู้ว่าเดี๋ยวนี้คนเข้าเสถียรทุกวันไม่ใช่เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ในกิจกรรมที่เป็นวิถีชีวิตไปแล้วตอนนี้เราเรียกว่า spiritual trip โอ้โหทุกวันเลยเข้ามาทุกครั้งเสถียรไม่เคยเหมือนเดิมเลยนะคะแม้กระทั่งอาทิตย์เว้นอาทิตย์ก็มีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างนะคะคุณยายก็เป็นโอกาสแล้วล่ะว่าเราเนี่ยมีเสถียรไว้เป็นบ้านของคนทุกคนวันจันทร์เราทำเรื่องสมาธิบำบัดวันอังคารเราทำเรื่องกายฟิตจิตเฟิร์ม
วันพุธเราตอบคำถามทุกกระจายใจกระจ่างกรุณาดูนะคะกรุณาดูนะคะอันนี้เป็นเดลี่ของเราทุกวันเลยนะคะแล้วพอวันพฤหัสเราก็ทำเรื่องธรรมชาติบำบัดนะคะและพอวันศุกร์เราก็ทำเรื่องการนวดตัวฤาษีดัดตนแล้วเราก็มี mindfulness care แล้วตอนนี้เราทำสลับกับธรรมชาติบำบัดธรรมชาติบำบัดจะเป็นเดือนเว้นเดือนเพราะเดือนที่ไม่มีธรรมชาติบำบัดเราก็ทำ mindfulness care ซึ่งตอนนี้เนี่ยค่ะเราทำอย่างนี้จนกระทั่งมันเป็นวิถีชีวิตแล้วเราทำมา2เดือนแล้วนะคะที่หมอหายไปนั่นแหละเพราะฉะนั้นเวชศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยมันจะมาแลบสิ่งเหล่านี้ค่ะแล้วก็ทำให้เกิดเป็นวิถีหรือสร้างวิถีจนขึ้นมาเป็นกระแสของการฉุดช่วยนะคะก็เป็นคนที่มาปฏิบัติพอศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วยังไม่กลับอยู่ต่อก็จะเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ไหนใครที่มาปฏิบัติศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วยังอยู่ต่อยกมือขึ้นสิอันนี้จะเป็นกลุ่มใหม่อยู่ต่อแล้วได้ทำไหมคะอ๋อหนูเพิ่งมาโอเคเอาล่ะพวกเราก็ไม่ได้ประชาสัมพันธ์หรอกค่ะแต่ให้คุณรู้ว่าที่คุณได้ไม่ทิ้งขว้างวันละ10บาทที่ส่งการช่วยเหลือมาสร้าง Mindfulness Hospital นั้นขณะนี้ได้ดำเนินการและเราเองก็คงต้องขอบคุณพวกเราทุกคนว่าที่นี่เนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีความเสียสละแล้วอยากจะให้กำลังใจเป็นครั้งแรกเลยที่คุณแม่พูดเมื่อเช้านี้ว่าธรรมะสวัสดีวันนี้เป็นวันฉัตรมงคลนะยกใจของเราให้สูงขึ้นเพื่อเป็นเหมือนหนึ่งในการปฏิบัติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10แล้วเนี่ยคุณแม่ก็ได้เห็นว่าการลงทะเบียนเมื่อวานเนี่ยคณะทำงานได้ทำงานอย่างสามารถจัดทุกคนให้เข้าไปนอนในธรรมาสมได้แบบพอเพียงฉะนั้นเรารับได้ถึง500คนต่อเสาร์อาทิตย์แล้วตอนนี้ค่ะ500คนก็นี่200คนก็อยู่ตึกธรรมาสมยังมีห้องว่างอยู่เนี่ยใช่ไหมยังมีห้องว่างอยู่นี่แล้วของเดิมของเราที่นอนได้ประมาณสัก300คนยังไม่ได้เปิดใช้เลยนะก็เดี๋ยวจะเข้าไปปลูกต้นไม้กันนี่แหละแล้วเปิดใช้ใช่คือทุกย่างก้าวของเสถียรธรรมสถานต้องบอกเลยว่ามีความแฝงของเวชศาสตร์ชะลอวัยทุกที่แม้กระทั่งที่คุณยายบอกว่าวันนี้เราจะไม่ทานเนื้อสัตว์ไม่ทานไม่เข็นฆ่านะคะซึ่งไม่ทานเนื้อสัตว์ดียังไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าในอู่ข้าวอู่น้ำยังสั่งอาหารที่มีเนื้อสัตว์มาก็ถือว่ากบฏต่อการทำงานในหัวใจโพธิสัตว์ของคุณยายเลยนะค่ะทีนี้โดยมากเวลาที่เราตรวจเนี่ยค่ะคุณยายมันจะเป็นผลเลือดซึ่งบอกได้เลยว่าคนนั้นทานเนื้อสัตว์เยอะหรือเปล่าเฟอริตินค่าบางตัวจะติดแดงคือสูงเลยนะคะซึ่งจะโชว์เลยว่าถ้าคุณยายตรวจเนี่ยเพื่อนว่าน่าจะเป็นตัว Q10 สูงนะคะคือหมายความว่าคุณยายชอบทานถั่วนะคะชอบทานถั่วชอบทานเห็ดทานผักทานผักนะคะไม่ได้ชอบทานถั่วทานผักทานผักแต่ทานถั่วงอกหัวโตที่มีพลังคือที่เสถียรเนี่ยเอาถั่วเขียวมาเนี่ยแล้วทำถั่วงอก10กว่าชั่วโมงเองนะคะมันมีพลังของชีวิตมากถั่วงอกหัวโตก้านนิดเดียวที่นี่จะไม่กินถั่วงอกสายยาวซึ่งมันไม่มีพลังเดี๋ยวไปกินผัดไทยเราก็จะกินผัดไทยอะไรไร้เส้นที่เป็นมะละกอผัดยังไม่เคยกินกันเหรอจ๊ะอร่อยไหมอร่อยมันก็ไม่เห็นจะกินไม่ได้นี่มันก็อร่อยดีนะค่ะแล้วก็เนี่ยอ้วนๆทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องไปเสียเวลาฟิตเฟิร์มเอ้ยคนอ้วนเนี่ยมันมีความเป็นโรคสูงไหมหมอเล่าสิโอ้โหอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะคะว่าหนึ่งเนื้อสัตว์เลยเขามีไนโตรเจนเยอะนะคะซึ่งไนโตรเจนเนี่ยเวลาที่เราทานเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันมีปัญหากับการที่ทำงานของไตเพราะเขามีหน้าที่ขับของเสียออกนะคะเราถึงได้ฟอกไตกันโอ้โหตอนนี้ซื้อเครื่องฟอกไตเท่าไหร่ก็ไม่พอไงค่ะเนี่ยค่ะและสิ่งที่เสี่ยงอีกหนึ่งอย่างซึ่งไม่ค่อยมีใครที่จะทราบนะคะคือเทียบเท่าเกือบที่จะใกล้เคียงกับการทานไขมันเลวนะคะคือเนื้อสัตว์เยอะเสี่ยงในเรื่องของหลอดเลือดหัวใจเช่นเดียวกันกรุณาฟังนะคะอายุรศาสตร์อะไรเวชศาสตร์เวชศาสตร์ชะลอวัยซึ่งปัจจุบันเราจะมีวิจัยมากขึ้นเรื่อยๆถึงวิธีการทานเนื้อสัตว์นะคะเช่นเนื้อวัวเนี่ยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงอันดับแรกเลยค่ะยิ่งเขาตัวโตเท่าไหร่ยิ่งร้ายกับร่างกายเรามากเท่านั้นนะคะเนื้อวัวนะคะเนื้อหมูนะคะไก่ก็พอบวกลบอนุโลมแต่ปลาคือโปรตีนที่ดีที่สุดนะคะหมูด้วยถ้าจะทาน
นะคะเนื้อหมูหมูก็ยังใหญ่อยู่นิดนึงค่ะค่ะถ้าดีที่สุดคือปลานะคะไข่ได้ไหมโปรตีนที่ดีกำลังจะบอกเลยค่ะคุณยายโปรตีนที่ดีที่อยู่ในเสถียรธรรมสถานอยากให้คนไข้มาดูงานมากเลยค่ะเห็ดนะคะเห็ดพังเองนะคะถั่วงอกถั่วต่างๆนะคะคุณยายนะคะถั่วเหลืองถั่วงอกถั่วต่างๆเห็ดที่ดีนะคะพวกนี้เป็นโปรตีนที่มีคุณภาพแปลว่าเรากินไปแล้วเนี่ยไม่กลายเป็นของเสียไม่กลายเป็นไนโตรเจนที่เสียนะคะอันนี้คือคุณภาพการทำงานการย่อยของร่างกายเราก็จะลดลงผู้ปฏิบัติธรรมในอานาปานสติถ้าใครสนใจทำเห็ดทุกวันอาทิตย์เขาสอนลูกแล้วก็เอาก้อนเห็ดกลับบ้านไปดูเด็กที่มาทำงานของก้อนเห็ดทั้งหมดเนี่ยค่ะคือเห็ดที่ส่งเข้าเสถียรไม่มีเชื้อราอันนี้คือสิ่งที่เสถียรทำอยู่มานานแล้วนะลูกแล้วก็ทุกวันอาทิตย์ตอนบ่ายเขาเปิดทำเวิร์กช็อปสอนทำเห็ดให้เลยนี่ไงเด็กๆทำเห็นไหมน่ะแล้วก็ไอ้ที่กินอยู่ที่ข้างกำแพงเราเนี่ยค่ะมาจากเนี่ยค่ะฝีมือของผู้ปฏิบัติธรรมนอกจากเห็ดเอาต่อไปเลยจ้ะหมอเพื่อนทีนี้หลายๆคนบอกว่าทานเห็ดกลัวค่ะคุณยายมีอัลฟาท็อกซินหรือเปล่าเออมีความเสี่ยงหรือเปล่าเป็นสารพิษหรือเปล่านะคะความร้อนเนี่ยนะคะสูงๆเลยก็ยังไม่สามารถฆ่าอัลฟาท็อกซินได้แต่สิ่งที่ถูกต้องเลยการรับประทานอาหารของคุณยายคือการทานผักใบเขียวค่ะผักใบเขียวนี่แหละที่เราทานไปคู่กันกับเจ้าเห็ดเนี่ยค่ะจะเป็นการฆ่าอัลฟาท็อกซินคือสารพิษที่มันอยู่ข้างในเห็ดที่มันปนมานะคะอันนี้คือการทานที่ถูกต้องของเสถียรธรรมสถานซึ่งคุณหมอมักจะบอกตลอดเวลาว่าการประกอบอาหารเนี่ยให้มันมีถั่วมีเต้าหู้นะคะมีเห็ดนะคะหรือผักใบเขียวนะคะและการใช้น้ำมันนะคะคือใช้น้อยหรือไม่ใช้เลยใช้น้ำเปล่าผัดนะคะใช่ที่นี่ใช้ผัดผักโดยผัดน้ำโอ้โหคุณแม่ทานเมื่อเช้านี้เขาเอายอดผักบุ้งที่ปลูกเองเนี่ยค่ะผัดน้ำไม่ใช้น้ำมันค่ะหลายเรื่องแล้วนะคะที่คุยกันแต่ว่าดูเวลาแล้ววันนี้เราจะต้องจบเร็วอันเนื่องจากว่าเราจะต้องเตรียมการตอน4โมงใช่ตอน10นาฬิกาเดี๋ยวมีคำถามไหมคะหมอเพื่อนวันนี้มีคนดูเราปะวันนี้คำถามวันนี้จะเป็นพี่นายขาได้ดับไปแล้วแต่ว่าทั้งใน Facebook นะคะก็จะมีสาธุนะคะหมอเพื่อนไม่ต้องกังวลกับเครื่องมือเทคโนโลยีไม่ได้มานายจะต้องรู้ทีนี้ในกรณีที่เราเหลือเวลากันอีกสักเนี่ย10นาทีหมอเพื่อนสรุปเลยสรุปที่พูดมาเมื่อกี้ถ้าเขาไม่มีคำถามเข้ามาคือคุณยายเองก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มีคนดูอยู่หรือเปล่าเพราะทุกคนอาจจะเตรียมการเขาเกาะสถานการณ์เนี่ยวันนี้ทุกคนเกาะสถานการณ์อ่ะ10นาทีนี้มีคำถามจากทางนี้ไหมลูกคนดูมากขึ้นเรื่อยๆค่ะคุณยายค่ะยิ่งพูดคนดูยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆค่ะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาจ้ะที่รักค่ะหยิบขึ้นมานะคะแชร์ค่ะแชร์ส่งกดเข้าไปก่อนค่ะ SDS Face ค่ะขึ้นไปเลยค่ะแล้วแชร์ค่ะเพราะว่าเรายังทันนะคะก่อนถึงเวลาวันนี้เราจะยกใจของเราเราจะยกใจของเราทำอะไรเป็นการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดวันนี้เราจะได้ระลึกถึงประวัติศาสตร์ของชาติไทยอีกครั้งหนึ่งในช่วงชีวิตของเราเป็นวันฉัตรมงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10นะคะจะได้ประกาศณปฐมบรมราชองค์การอู้อยากฟังวันนี้จะได้ฟังปฐมบรมราชองค์การว่าพระองค์จะพูดว่าอะไรนะพระองค์รัชกาลที่9บอกว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามเฮ้ยแล้วรัชกาลที่10จะพูดว่าอะไรตื่นเต้นตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นประสบนิกรชาวไทยดูไร้น้ำยาจริงๆตื่นเต้นไหมลูกตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะเราควรจะฟังค่ะเราควรจะเป็นหนึ่งค่ะเป็นหนึ่งเดียวกันจะค่ะซึ่งตั้งแต่คุณยายได้พูดมาตั้งแต่ต้นรายการจนกระทั่งถึงตอนนี้นะคะทุกห่วงคำพูดของคุณยายเป็นห่วงของการทำให้เราชะลอวัยและไม่แก่ทั้งสิ้นนะคะแชร์ไปยังคะนะคะกดแล้วแชร์ไปเลยค่ะเริ่มตั้งแต่ที่บ้านเรานั่นแหละแชร์ไปให้ทุกคนช่วยกันยกใจของเราในวันนี้เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลนะคะเป็นการมุทิตาจิตที่เป็นมหามงคลสำหรับคนทำมากเลยค่ะค่ะ
การฝึกจิตใจเป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะคุณยายที่จะทำให้เรามีฮอร์โมนความสุขที่มากขึ้นและลดฮอร์โมนความเครียดนะคะซึ่งการที่คุณยายบอกว่าแค่มีจิตตั้งมั่นนะคะ10ถึง15นาทีต่อวันค่ะคุณยายค่ะที่เราเพียงแค่จิตตั้งมั่นนะคะ DHEA หรือฮอร์โมนความสุขเราจะเพิ่มมากขึ้นเนี่ยแค่เราลดน้ำต้นไม้ค่ะแต่ลดต้นไม้นี่มันไม่ได้ลด15นาทีคุณยายลดน้ำต้นไม้ทิ้ง2ชั่วโมงอ่ะเมื่อเช้าเนี้ย 04:00ความสุขพรั่งพรูหกโมงรถอยู่เลยอ่ะจนกวดไหว้กวดน้ำแล้วไปไหนแล้วคุณยายก็ยังรถอยู่เลยมันมีความสุขหลังได้กักออกซิเจนด้วยมะเร็งเลยกลัวไปเลยมะเร็งหายไปหมดนะคะไม่มีแม้แต่เซลล์เดียวนะคะหลังที่ตรวจแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะได้เรื่องของการรับประทานอาหารนะคะให้มีคุณภาพทำอย่างไรให้อาหารไม่ทำร้ายเรานะคะการเว้นซึ่งเนื้อสัตว์ใหญ่นะคะหรือถ้าอยากจะทานจริงๆเนื้อสัตว์เล็กนะคะที่มีประโยชน์ก็เช่นปลานะคะทางที่ดีคือช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันด้วยนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของโปรตีนที่จำเป็นมีอะไรบ้างคะถั่วเต้าหู้นะคะไข่ก็ได้นะคะเห็ดนะคะอย่างที่คุณยายบอกนะคะและเจ้าพวกนี้จะไม่เกิดสารพิษเกิดขึ้นเลยถ้าเรากลบด้วยผักใบเขียวนะคะอันนี้คือวิธีในการมีอายุยืนยาวนะคะยิ่งกินน้อยยิ่งแก่ช้ายิ่งตายยากยิ่งสุขภาพดีนะ หลายคนยิ้มแล้วมาเหอะมาลงคอร์สนี้กันเถอะที่รักไม่ต้องไปขอโทษนะคะนั่งดีท็อกซ์พิษเยอะเพราะว่าไม่กินพิษเข้าไปเลยอ่ะค่ะแล้วเธอก็จะเหงื่อซึมออกแบบดีมากที่คุณแม่อยากจะชวนก็คือว่าเรามีงานที่อยากให้อาสาสมัครที่มีจิตอาสาด้วยหัวใจเนี่ยเข้ามาทำงานมากมายในเสถียรธรรมสถานจะเปลี่ยนน้ำดำให้เป็นน้ำดีจะเห็นเลยขณะเนี้ยที่เรามีกลิ่นอยู่เนี่ยเรากำลังบำบัดอยู่นะคะขอเวลาถ้าฝนตกอีกสัก 2-3 ทีมันจะเกลี้ยงเลยตอนนี้เนี่ยน้ำที่ลดน้ำอยู่เนี่ยคือน้ำดำที่เราผ่านคูคลองอ่ะผ่านขบวนการของการเปลี่ยนร้ายกลายดีเนี่ยค่ะตอนนี้แต่ว่ากลิ่นเนี่ยมันยังให้ออกซิเจนอยู่ยังไม่พอเพราะฉะนั้นจึงอยากจะบอกทุกคนว่าอย่าหนีของร้ายแต่จงเปลี่ยนร้ายกลายดีลงทุนเถอะค่ะอย่าหนีเลยเราหนีไม่พ้นละค่ะกฎแห่งกรรมเราทำกรรมใดเราได้ผลแห่งกรรมนั้นนะคะเพิ่งดูกงกรรมจบมาไม่ใช่เหรอ เพราะฉะนั้นอย่านี้เปลี่ยนกรรมดีกว่าเปลี่ยนกรรมคือเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเถอะนะคะเมื่อใดที่พฤติกรรมของเราไม่ประมาทขาดสติเราจะพ้นทุกข์ได้เพราะการลงทุนในกฎแห่งการกระทำนี่เองค่ะ มาเพื่อนอย่าเพิ่งสรุปไปอีกคุณยายพูดแทรกให้เห็นว่ามันเกี่ยวกับธรรมะค่ะสรุปสิว่าอายุรเวชชะลอวัยควรต้องหนึ่งกินอะไรเมื่อกี้ตอบแล้วเอ็กซ์ไซส์ตอบแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมนอนค่ะคุณยายนอนอ่ะนอนนอนอย่างที่เราพูดเมื่อสักครู่ที่คุณยายบอกว่า4ครั้งที่เราได้พูดไปนะคะหนึ่งเลยคือการรับประทานอาหารนะคะซึ่งเรารู้กันแล้วเมื่อสักครู่นะคะสองคือนะคะการออกกำลังกายนะคะสามคือการพักผ่อนให้เพียงพอนะคะคุณยายสี่สำคัญที่สุดถ้าทั้งสามอย่างดีหมดแต่สี่แย่คือจิตวิญญาณค่ะคือจะพังทั้งหมดเลยนะคะทีนี้เรามาดูกันก่อนว่าการพักผ่อนนะคะคุณยายเป็นคนที่พักผ่อนน้อยแต่มีคุณภาพค่ะเพราะว่าจากพอ 2 ทุ่มเนี่ยคุณแม่จะเลิกงานแต่เมื่อคืนนี้ 2 ทุ่มยังรับกลัวอยู่นะค่ะยังรับกลัวอยู่แล้วก็ยังรู้สึกได้ว่ามันมีเรื่องที่จะต้องขึ้นไปอธิษฐานจิตแต่โดยหลักการจริงๆแล้วจะต้องหลับตอน 4 ทุ่มถึง 2 ค่ะคุณยายหลับในช่วงโกรทฮอร์โมนออกพอดีเป๊ะเลยค่ะ5ทุ่มถึงตี2นะคะช่วงเวลาเหล่านี้คุณยายนอนหลับอย่างมีคุณภาพถึงแม้ว่าหลับลึกค่ะถึงแม้ว่าจะตื่นเร็วเช่นตี3บางคนกังวลถามคุณหมอว่าหมออายุแก่มากเลยนะคะคือเข้านอนไว 2-3 ทุ่มใช่ไหมคะตื่นมาอีกทีตี3ตี4ไม่หลับแล้วถามว่าได้ไหมได้ค่ะเพราะว่าคุณได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในสร้างการสร้างโกรทฮอร์โมนไปเรียบร้อยแล้วนะคะพอวัดดูคุณยายก็คือการสร้างโกรทฮอร์โมนเยอะนะคะด้วย1การพักผ่อนในเวลาที่ตรงกับการหลั่งของโกรทฮอร์โมนคือ5ทุ่มถึงตี2และด้วย2ค่ะการนั่งสมาธิอย่างลึกให้เป็นเดลต้าเวฟจะสร้างโกรทฮอร์โมนได้เยอะขึ้นอีก
นั่นส่งผลให้อายุของคุณยายเด็กกว่าอายุจริงตอนนี้12ปีค่ะอย่างเวลาเราทำสมาธิเนี่ยเราอาจจะไม่ได้อยู่ในท่านั่งก็ได้อย่างตอนที่เรารดน้ำต้นไม้2ชั่วโมงเนี่ยเราสามารถอยู่ในจิตที่เป็นสมาธิแล้วมันมีจิตที่คิดจะให้มันบริสุทธิ์ตั้งมั่นมันควรกับการงานมันรู้ว่าจะช่วยยังไงดูนะคะเมื่อวานนี้คุณแม่ไปสอนแม่ชีนาให้ลดบอนไซกับดูสวนแนวตั้งคุณแม่บอกว่าคุณจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่คุณลดเนี่ยมันมีชีวิตหรือไม่ถ้าคุณไม่ดึงของที่ตายออกเห็นไหมคุณจะไม่รู้เลยคุณลดยังไงมันถึงได้ตายเป็นแผงอย่างนี้ เขาก็บอกว่าไม่ให้ลดเยอะ คุณแม่บอกว่าการที่จะดูว่าคุณควรลดน้ำต้นไม้มากน้อยขนาดไหนดูว่าต้นไม้มันแห้งอะถ้าไม่ลดเยอะแล้วต้นไม้แห้งตายอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณทำงานด้วยศีลพตปรมาสเชื่อถือที่ผิดเขาบอกมาอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้นี่พอมันเริ่มเอาต้นไม้ที่ตายออกเขาเริ่มรู้แล้วว่าพอมันดึงออกมาเนี่ยมันแห้งจริงๆแล้วก็ยังยืนยันว่ามีคนบอกว่าสับปะรดลดไม่ได้ ประมาณเนี่ยมันถึงได้ตายเป็นแถวมาเลยอย่างนั้นแหละเราก็ต้องบอกว่าเอาไม้ฝึกไม้เนี่ยเวลาคนทำงานบอกการทำงานที่แบบข้อปฏิบัติที่ผิดมันก็ปฏิบัติเหมือนพระสองบาทนะก็บอกอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้เนี่ยคุณแม่ถึงได้บอกว่าพวกเราไม่มีทางบรรลุธรรมได้อะเพราะเราไม่ได้ค้นคว้าด้วยตัวเราเองในที่สุดเลยนะฉัตรมงคลวันนี้เราจะต้องลงมือปฏิบัติค้นคว้าจิตเป็นสมาธิกายเคลื่อนไหวจิตเป็นสมาธิใจตั้งมั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราเนี่ยให้จิตเป็นสมาธิเพื่อให้สารสุขหลังสารสุขลังแล้วยังไงต่อคะหมอค่ะอย่างที่คุณยายบอกว่าช่วงเวลาที่เราได้รดน้ำต้นไม้นะคะคุณยายบอกว่าคุณยายทำ2ชั่วโมงนะคะนั่นแปลว่าอะไรก็ตามนะคะที่เราออกกำลังแบบสม่ำเสมอนะคะไม่ใช่5นาทีนะคะรดน้ำต้นไม้เสร็จเดินเสร็จแล้วไปนั่งพักอันนี้ไม่นับนะคะแต่ไม่เกิดประโยชน์ใช่ค่ะต้องเคลื่อนที่ในระยะเวลาต่อเนื่องและตลอดนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่แตะตัวเลขเกิน40นาทีขึ้นไปนะคะการออกกำลังกายจะเริ่มเป็นการเผาผลาญผ่านอะไรคะที่เราไม่อยากมีผ่านพุงไขมันค่ะใช่ค่ะ แต่ถ้าใครที่ทำแล้วรู้สึกว่าอยากพักบ้างเหนื่อยบ้างอย่างนี้นะคะสมมติว่าเราใช้ระยะเวลาในการกวาดนะคะกวาดลานต่างๆนะคะทำตลอดนะคะพักเว้นได้1ถึง2นาทีแต่อย่าเพิ่งเผลอไปนั่งเลยแล้วเว้น15นาทีอันนี้เราต้องเริ่มใหม่นะคะแต่ถ้าต่อเนื่องอย่างเช่นคุณยายนะคะเช่นชั่วโมงครึ่งนะคะเหล่านี้เราก็จะเริ่มได้เหงื่อมากขึ้นนะคะการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเบิร์นนะคะจะค่อยๆเกิดคาร์ดิโอคือหมายถึงหัวใจนะคะให้หัวใจเขาได้เต้นให้เหงื่อได้ออกนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละจะทำให้เราเผาพุงได้นะคะเผาพุงได้บางคนซิทอัพค่ะคุณยายซิทอัพเหนื่อยมากเป็นร้อยเลยนะคะพุงไม่ลงนะคะข้างล่างบอกไม่ลงนะคะนั่นเป็นเพราะว่าการซิทอัพที่มันไม่ลงเนี่ยคือมันเพิ่มมวลกล้ามเนื้อแต่พุงอยู่ไหมอยู่ค่ะอยู่ไปพร้อมกันค่ะคุณยายใหญ่ขึ้นไปอีกสมทบกันเข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นวิธีที่ออกกำลังกายให้ถูกทางเนี่ยเพื่อที่จะทำให้เรามีสุขภาพดีนะคะเราต้องคำนึงถึงด้วยนะคะต้องออกแบบแอโรบิกหมายความว่าเคลื่อนที่ตลอดนะคะต่อเนื่องกัน 30-40 นาทีขึ้นไปนะคะไม่ใช่15นาทีแล้วหยุดนะคะเราก็จะทำไงคะน้องก็จะโตแขนก็จะใหญ่เพราะมันสร้างไกลโคเจนคือสร้างกล้ามเนื้อแทนเขาก็เลยยกเวทแค่5นาทีนะคะคือยกเวทแค่5นาทีเพราะไกลโคเจนมันสร้างกล้ามเนื้อมันใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นออกกำลังกายให้ถูกวิธีนะคะลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจได้นะคะเพียงแค่30นาทีขึ้นไปนะคะรายการวันนี้มีประโยชน์นะคะสั้นๆทำได้ไหมคะจะทำไหมคะสาธุทำวันนี้เลยนะคะมันฉัตรมงคลทำเลยค่ะทำเลยเรามาเปลี่ยนสุขภาพของเรากันมาเปลี่ยนจิตวิญญาณของเราที่มันเคยมั่วเข้าใจคำว่ามั่วไหมคะผัดวันประกันพรุ่งอ่ะไปเรื่อยๆชิลๆไม่เคยมีหลักโลเลฟุ้งซ่านเนี่ยรำคาญใจเนี่ยเห็นไหมอ่ะมีอะไรอีกไหมจ๊ะมีข้างล่างนะคะถามมาว่าทำงานบ้านได้ไหมนะคะทำงานบ้านได้ไหมทำงานบ้านได้เบิร์นเป็นอย่างดีนะคะคุณยายแต่แค่ต่อเนื่องแค่นั้นเอง
นะคะไม่ใช่กวาดเสร็จปุ๊บ5นาทีตรงนี้สะอาดแล้วหยุดไปนั่งต่ออะไรเงี้ยนะคะคุณยายต้องกวาดกี่นาทีคะกวาดอีกเอาให้มันสะอาดทุกมุมไปเลยนะคะเช็ดถูกวาดนะคะคุณยาย30ขึ้นไปค่ะ30เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราแจกนางฟ้ากับผ้ากี่ริ้วถูกันนางฟ้ากับผ้ากี่ริ้วกับนางฟ้ากับไม้กวาดกายสิทธิ์มา30นาทีเพื่อให้เกิดคาร์ดิโอเบิร์นค่ะคือให้การออกกำลังกายโดยใช้หัวใจเต้นแรงและเผาผลาญไขมันถ้าอย่างนั้นหมอเพื่อนเรามาทำการ์ตูนวาดการ์ตูนนะคะอันนี้สั่งการผ่านออนไลน์เลย วาดการ์ตูนเป็นแม่ชีน้อยกับผ้ากายสิทธิ์แม่ชีน้อยกับไม้กวาด30นาทีเพื่ออะไรหมอเพื่อนมาให้ข้อมูลแล้วเราก็จริงไหมมันง่ายไงไม่เด็กมามันก็ทำได้แล้วเราก็ทำอย่างเงี้ยพอปฏิบัติกลับไปก็ไปทำเงี้ยที่บ้านก็เนี่ยแหละเราก็เป็นสังคมอริยะได้เป็นสังคมที่ทุกข์น้อยลงอริยะแปลว่าอะไรอริยชนแปลว่าชนที่ห่างไกลจากกิเลสฉะนั้นวันฉัตรมงคลครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ที่คุณจะได้ร่วมสมัยในวันนี้ขอให้เราช่วยกันสร้างกระแสของอริยชนชนที่ห่างไกลจากกิเลสขนขวายทำอะไรได้ทำเลยเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มต้นในเสถียรธรรมสถานแล้วก็ขอให้ทุกคนกลับไปทำที่บ้านด้วยเราตั้งแต่รดน้ำต้นไม้ปลูกต้นไม้กวาดบ้านถูบ้านทำครัวได้ไหมได้ค่ะยิ่งคนไม่เคยทำยิ่งเป็นการฝึกสมาธิชั้นดีทำยังไงไม่ให้มีดบาดตัวเองทำยังไงไม่ให้มันกระทะมันกระเด็นนะคะแค่มีสติแต่อย่าคิดเรื่องอื่นไม่ใช่ทำครัวอยู่แต่คิดว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรอันนี้ไม่ได้กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายอยู่นี่ใจอยู่นี่แม้แต่การจิบน้ำก็เป็นการภาวนากับการจิบน้ำภาวนากับการหั่นผักภาวนากับการคิดพูดทำนะคะแล้วเหลืออยู่3นาทีสุดท้ายซึ่งตอนนี้ถูกเตือนแล้วว่าเราจะต้องแลนดิ้งเพราะเดี๋ยว10นาฬิกา9นาทีเราจะมีรวมการเฉพาะกิจนะคะเราจะสวดชัยมงคลคาถาซึ่งก็ดีมากเลยลูกเป็นการสวดที่แบบบทพาหุงเนี่ยนะเป็นบทที่แบบสวดแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามนุษย์ในโลกนี้มันก็มีอยู่แค่นี้แหละฉะนั้นเราจะมีพุทธวิธีชนะมารวันนี้เราจะสวดพุทธวิธีชนะมารเราจะชนะมารในใจของเรานะเราจะไม่ดื้อดึงไม่อวดตัวถือดีไม่มีความเสแสร้งไม่โกรธเนี่ยไม่มีอคติเพ่งโทษเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะได้มีโอกาสนะตอนนี้เราเข้าสู่การติดตามการถ่ายทอดแล้วงั้น2นาทีสุดท้ายคุณยายจะไม่เข้าสู่ช่วงไหนแล้วนะคะจะบอกให้พวกเราชาวไทยทุกคนร่วมเป็นหนึ่งในวันฉัตรมงคลวันนี้คือยกใจของเราให้สูงขึ้นแล้วสร้างกระแสของอริยชนชนที่ห่างไกลจากกิเลสมาช่วยกันสร้างสังคมไทยให้เป็นไทยไม่เป็นทาสของกิเลสทำให้เราเป็นประสบนิกรชาวไทยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10ที่ถูกพยากรณ์มาแล้วว่ารัชกาลที่10ชาววิไลเราจะชาววิไลเราจะสิวิไลได้ถ้าใจของเราเกลี้ยงกล่าวจากราคะโทสะโมหะร่วมเป็นหนึ่งในการติดตามการสวดพุทธชัยมงคลคาถานะคะตามเวลาที่สำนักพระราชวังได้ประกาศแล้วคุณแม่ก็ขอพระบารมีแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระบารมีแห่งพระธรรมและพระบารมีแห่งพระอริยสาวกสาวิกาทั้งหลายตลอดจนพระบารมีแห่งพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่เราตัดสินใจในวันนี้ที่เราจะสร้างองค์ใหญ่สูงถึง21เมตรให้คุ้มครองจิตใจของเราขจัดความกลัวในใจของเราไม่มีชีวิตอย่างหวาดระแวงยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จและมีกรุณาคือให้อภัยอย่างลึกซึ้งทำงานอย่างสงบเย็นไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเพราะมีปัญญาใช้ชีวิตของเราเป็นไทยเป็นอิสระจากกิเลสอย่างนี้เพื่อการสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันเทอญสาธุสาธุสาธุธรรมะสวัสดีไลฟ์